สมศักดิ์สุวรรณสุจริตท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านนายกสมาคมปสม.จังหวัดขอนแก่นนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาท่านสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกท่านรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติพร้อมนักกีฬาทุกท่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือที่เรียกว่าอสม.นั้นหลายคนคงจะนึกถึงขุมพลังจิตอาสาอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนระบบสุขภาพภาคประชาชนของประเทศที่ทำงานด้วยความเสียสละมาตลอดระยะเวลากว่า30ปีอสม.นับเป็นขุมกำลังสำคัญของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถในการทำงานด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้อสม.ยังเป็นแกนนำสำคัญของระบบสุขภาพมีบทบาทในการเชื่อมประสานและหนุนเสริมพลังชุมชนให้เกิดระบบสุขภาพที่เข้มแข็งยั่งยืนทั้งในด้านการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคการคุ้มครองผู้บริโภครวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองโดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ดีต่อไปกระผมนายแพทย์สุริยารัตนปริญญานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอชื่นชมและเป็นพลังใจในการทำความดีของพี่น้องอสม.ของจังหวัดขอนแก่นทั้ง 30,000 กว่าท่านและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนาบทบาทของอสม.อย่างเต็มกำลังความสามารถครับ